ได้ยินเสียงพี่ป่ะหนึ่งสองกันนะโอเคเรากล้องใช้ได้ไหมโอเคครับชัดพร้อมนะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ปีใหม่ส.ส.พรรคก้าวไกลกันดีกว่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับหัวหน้าสวัสดีครับพี่ครับพี่จะใกล้ปีใหม่แล้วเนี่ยผมอยากให้พี่พูดออกมา1คำในภาษาชาติพันธุ์ของพี่ที่อยากจะพูดกับพรรคก้าวไกลในปี2565นี้หน่อยครับย่อยงยงเชียย่อยงย่อยงย่อยงยงเชียหงเชียยงเชียแปลว่าอะไรพี่แปลว่าสวัสดีปีใหม่ส่งความสุขให้ทุกคนครับโอ้เยี่ยมมากเลยก้าวไกลครับก้าวไกลก้าวไกลก็คือก้าวไกลอ่ะโอ้ยากอันเนี้ยเอาใหม่ไหมเชียดเดี๋ยวก่อนขอคิดก่อนกระเทยป่าปรสิตกำดีโฮปครับความหวังความรักครับฟอนเทียถึงบ้านผู้คนครับทันโลกครับยาขมครับโหดจี๊ดส้มอนาคตใหม่ครับอนาคตเป็นเด็กดื้อเอาเป็นว่าเป็นข้อสอบแล้วกันครับการเวลาเอเลี่ยนในสภาค่ะมาเพื่อฉีกทุกกฎทุกอย่างที่มีอยู่ในสภาฝากถึงแฟนดอมนะคะก็รักทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตามโพสต์รูปความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะของทางพรรคก้าวไกลแล้วก็ของคุณใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ปีหน้าซัพพอร์ตกันไปอย่างนี้ตลอดนะคะพี่ขาวนี่เลยดูได้ไหมบ้างบอกนี่นะว่าขอบคุณนะขอบคุณทางแฟนๆที่ก็ติดตามการทำงานของผมแล้วก็อาจจะเอาไปเปรียบกับตัวการ์ตูนอะไรก็แล้วแต่ถ้าตอบคำถามเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นมีข่าวช่วยอะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่จุดยืนนะครับเราตั้งใจแล้วก็ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนและตั้งใจที่จะทำเพื่อประชาชนเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปได้ครับเปลี่ยนไปยังไงบ้างเหรอครับอ้วนขึ้นครับมันไม่มีเวลาออกกำลังกายแต่ก็ในแง่ความคิดความฝันนะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าเป็นโอกาสที่ได้ทดลองทำในสิ่งที่ตัวเองคิดในสิ่งที่ตัวเองฝันเกรดเหรอให้ติด F เพราะว่าไม่เคยมาทำให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นภาพอันประทับใจและยังตกอยู่ในอำนาจทางการเมืองมาตลอดระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมาเอาหน้าเหมือนก็คนบอกชอบเหมือนซูนิโออะหัวแหลมครับพี่เติร์ดเหรอพี่เติร์ดต้องเป็นไอ้ใจแอนถ้าโนบิตะก็เติร์ดมังวรภพโดเรมอนนี่ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะใครดีพี่มดต้องเป็นนี่น้องโดเรมอนอะชื่ออะไรนะโดเรมี่ What ร้องเพลงเหรอพี่ร้องไม่ทันตาอันหนึ่งโอ้ยไม่ได้ทันฐานร้องเพลงเลยนี่คนอื่นเขาโดนร้องเพลงกันปะเนี่ยเส้นทางลูกผู้ชายมันต้องมีเจ็บมีตายกันบ้างอุปสรรคกีดขวางแต่อย่าย้ำกันให้มากเกินไปไอ้คนที่มันไม่มีความผิดคือคนที่มันไม่ทำอะไรแล้วพูดกันแบบบังบังอย่ามากวนครับผมโทษนะคะขอเบาเสียงนิดนึงได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมรสเท่าเทียมต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยครูมีความมั่นใจนะฮะแล้วที่สำคัญคือศาลรัฐธรรมนูญก็พูดในสิ่งที่เป็นอดีตเราเป็นส.ส.เรามีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายเนาะนั่นหมายถึงว่านี่คืออำนาจของเราอะแล้วก็มันถึงเวลาที่ทุกพรรคการเมืองต้องร่วมกันคุณเคยโดนเอาเปรียบในการทำงานไหมล่ะหรือคุณเคยกำหนดอัตราค่าจ้างหรือกำหนดชะตาชีวิตคุณเองในการทำงานได้ไหมถ้าไม่ทุกคนคือแรงงานคือคนที่ผลิตสร้างผลผลิตด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาช่วยกำหนดโดยใช้กลไกกฎหมายหรืออื่นๆร่วมกันโอกาสมันกว้างมากโอกาสมันใหญ่มากแล้วก็ประเทศนี้ไม่เปิดโอกาสให้กับอะไรใหม่ๆเลยไม่พร้อมจะเรียนรู้อะไรที่ตัวเองไม่รู้จักเลย
ในช่วงที่ผ่านมาผู้หญิงทุกคนนะคะในประเทศนี้และผู้หญิงทั่วโลกเป็นคนที่อยู่ในประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้นะคะเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพนะคะสิ่งหนึ่งที่เราอยากเห็นหลังจากนี้ไม่ว่าจะปีหน้าปีใหม่หรือปีไหนๆนะคะเราก็อยากเห็นผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของตัวเองเพื่อทวงคืนสิทธิที่ทุกคนมีเสมอภาคและเท่าเทียมกันกับทุกคนในประเทศนี้และกับทุกคนในโลกนี้ค่ะOne eternity later โหไม่ได้คิดไม่ออกอ่ะนะฮะคิดไม่ออกเลยปีที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์นะเหตุการณ์ที่ฝังใจและอยากจะกลับไปแก้ไขมันคือตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วกันอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนตัวช้างผมรู้สึกว่ามันน่าจะเอาตัวช้างขึ้นก่อนเลยว่ะรู้สึกว่าทำไมเราต้องมานั่งค่อยๆประดิษฐ์ประดอยคิดว่าจะทำยังไงให้คนเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดเพราะในท้ายที่สุดสภาแม่งมันไม่ยอมให้เราพูดหรอกใช่ไหมสู้เอาตัวช้างขึ้นมาเลยแล้วก็ถามนายกเลยว่านี่คือตัวช้างใช่ไหมตอบมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดให้มันเยื่อเยอะให้มันมากกว่าเอาชัดๆเอาตรงๆเอาเข้าเนื้อนี่ก็เกิดนี่ก็จะเกิด30วิแล้วผมถามพี่บ้างพี่ติ๋มพี่ติ๋มครับครับขอ1คำสำหรับพรรคก้าวไกลสู้พี่ทิมสมมติว่าถ้าพี่ทิมติดเกาะเนี่ยของ3อย่างที่อยากจะเอาไปด้วยคืออะไรแผ่นเสียงบ๊อบมาเล่หนังสือเชกัวราแล้วก็พี่พิมถ้าวันที่พี่พิมโตเนี่ยแล้วพี่ทิมอกหักเอ้ยไม่ใช่ไม่พี่ทิมอกหักเพราะพี่ทิมยังไม่มีใครเนื้อถ้าพี่พิมโตแล้วพี่พิมเนี่ยอกหักจากใครสักคนนึงพี่ทิมจะพูดกับเขาไว้ปลอบเขายังไงบ้างไม่เป็นไรยังมีพ่ออยู่เสมอลูกขอให้พี่ทิมอวยพรให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์วันนี้หน่อยสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับทราบดีว่าปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ใช่เป็นปีที่ลื่นเลงสักเท่าไหร่นักผมแล้วก็พรรคก้าวไกลทุกคนสัญญาว่าจะทำให้ปีหน้าเป็นปีแห่งการฟื้นฟูผ่านการเลือกตั้งหลายๆอย่างเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นเป็นกระดุมเม็ดแรกในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเสียทีหนึ่งสู้ไปด้วยกันนะครับเยี่ยมก็ส่วนผมบ๊ายบายหมดหน้าที่นิดหนึ่งนอกจากทฤษฎีกระดุมแล้วเนี่ยจะมีอะไรอีกไหมที่จะออกมา10ลูดเร็วกว่ากระดุม